และใช้โดยเพจมันเดวาเลิฟฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับเหมือนนี่ตามติดเป็นเงาไม่ปล่อยเลยแฮะขอบคุณมากนายไปทำงานได้แล้วบายพี่อีกแล้วเจ้าเซ่หัวขุนนันมาต่อยายพี่อีกแล้วเหรอส่งของขวัญมาหลายครั้งแต่เอาทิ้งหมดแล้วไม่สำคัญหรอกไม่ต้องสนใจเขาในตู้เย็นมีช็อกโกแลตด้วยกินหรือเปล่าก ินสิช็อกโกแลตหรือดอกไม้ดีกว่ากันเลยต้องเป็นช็อกโกแลตอยู่แล้วสิดอกไม้กินไม่ได้นี่นะพี่สาวไม่ชอบเอาของของคนอื่นมีแค่ลู่เจิงโจ้เท่านั้นแหละที่เธอไม่เคยปฏิเสธเลยแม้แต่ครั้งเดียวงั้นพี่รู้สึกดีกับเขางั้นเหรอคุณผู้ชายคุณหนูกู้นะไม่ได้รับของขวัญส่วนจดหมายนั้นเธอก็ฉีกทิ้งไปเลยครับทิ้งเกียจจดหมายไม่ดีเลยเนี่ยไม่ชอบดอกไม้จดหมายก็ฉีกทิ้งแม้แต่องค์กรแพทย์ที่ฉันพยายามหามาให้เธอเนี่ยก็ไม่ต้องการเธอชอบอะไรกันต้องการสิ่งไหนกันหัวจือความคิดของคุณหนูกู้พวกเรากล้าเดาได้สักที่ไหนกันล่ะถ้าเดาผิดคงถูกเอาไปทิ้งแน่นอนได้ยินว่าโชคดีแต่เดินใกล้กับลู่จึงโจมาก่อนหน้านี้ไม่เดินลู่จึงโจนำคุณจากเรสกอร์เปียนก็โมยสินค้าของพวกเราเสียหายไปหลายหมื่นละพวกนายคิดว่าควรจัดการยังไงดีคุณผู้ชายครับผมรู้ตำแหน่งและเวลาที่เรสกอร์เปียนส่งมอบของนะครับถ้าหากคุณเชื่อใจผมเรื่องนี้ปล่อยผมจัดการผมต้องทำให้คุณพอใจอย่างแน่นอนอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะมีเรื่องอะไรกันเหรอน้องกู้จ๋ามีรายการใหญ่เข้ามาด้วยล่ะเป็นของประธานาธิบดีประเทศเคนะได้ยินว่าภรรยาของเขาเป็นโรคประหลาดชนิดนึงรักษามากว่า3ปีแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นเลยต้องการตามหาหมอเทวดาที่เขาล่ำลือเปิดราคาสูงมากเธอรับไหมอาจารย์โครงการของเราจะจนหมดครั้งแล้วครั้งเราแหกคุณว่าให้รับก็ได้ได้เลยงั้นเธอว่างเมื่อไหร่ล่ะได้หมดงั้นคืนพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เธอไปลากับทางโรงเรียน1เดือนคืนพรุ่งนี้ฉันจะไปประเทศเคกับเธอเธอจะไปด้วยเหรอยังไงถ้าก็เป็นลูกพี่ใหญ่ของกลุ่มอิงเหมือนของพวกเรานี่นะต้องเผื่อไว้หน่อยสิฉันต้องดูแลเธอให้ดีๆได้งั้นพรุ่งนี้เจอกันวันต่อมา1เดือนเหรอเอ้ยกูมาต้องขอลาหยุดยาวไปหน่อยนะให้ผู้ปกครองโทรมาฉันหน่อยสิเมื่อก่อนโรงเรียนเดิมขอฉันปฏิเสธคำขอลาหยุดของฉันฉันมีวิธีมากมายแต่ว่าโรงเรียนมัธยมหมิงเฉิงนั้นช่างเถอะผู้ปกครองลูกหัวหน้าไปไหนต้องการพบคุณนะ